คลิปนี้จะแนะนำนะครับวิธีการติ๊กนะครับให้ทาง ID ของเรานะครับรหัสของเรารักษายอดคือหักออโตชิปอัตโนมัตินะครับสิ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับเพราะระบบจะไม่หักออโตชิปอัตโนมัติให้นะครับถ้าสมาชิกไม่เข้าไปไปกดหรือลงทะเบียนให้ทางระบบหักออโตชิปอัตโนมัตินะครับรักษายอด20%นะครับหักจากไรายได้พ็อกเก็ตของเรานะครับ พอเก็ตฝั่งด้านขวาเพื่อจะไปรักษายอดอย่างน้อยเราต้องมีเดือนละ200รอวอลชเชอร์นะครับเพื่อจะรับเงินเดือนที่เราเรียกว่าเงินเดือนครับทุกทุกเดือนนะครับหากทุกสิ้นเดือนนะครับเราจะเข้าเงินจะเข้าวอลชเชอร์เราเข้าพอเก็ตเราวันที่1นะครับเงินเดือนครับหแต่5ครับแผนข้อที่4นะครับโครงสร้าง10%ครับจ่ายชั้นละ1%นะครับแต่เราทุกคนนะครับจะรับก็ต่อเมื่อเรามีวอลชเชอร์200นะวอลชเชอร์นะครับ ถ้าไม่มีเราจะไม่ได้รับข้อที่4นะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับให้เราไปกดรักษายอดครับเมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชันสำเร็จแล้วครับเข้ามาในหน้าในหน้าเว็บไซต์นะครับเออในหน้าแอปพลิเคชันนะครับเรากดไปที่กลุ่มโฮมใช่ไหมครับเราจะเห็นหน้านี้ครับกดไปที่3มขีดครับเมื่อเรากดไปที่3มขีดแล้วนะครับก็จะขึ้นชื่อเรานะครับกดไปที่รหัสสมาชิกเราครับจิ้มไปเลยครับพอจิ้มเสร็จรหัสสมาชิกเรานะครับก็จะขึ้นคาว่าให้เรากรอกตรงโปรไฟล์ครับตรงนี้ครับตรงโปรไฟล์ครับไปตั้งค่าโปรไฟล์ครับ เขาตั้งค่าโปรไฟล์ใครยังไม่ทําทําตรงนี้เป็นอันดับแรกครับเราจะไปเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์เราก็ได้หรือยังไม่เปลี่ยนก็ได้ครับว่าสังเกตได้ชื่อชื่อเราไหมครับเลื่อนครับเราเลื่อนลงมาครับเอามือปัดเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับใส่ข้อมูลให้ครบครับทั้งอีเมลนะครับ ID Line Facebook แล้วก็ติ๊กนะครับตรงนี้สำคัญครับต้องติ๊กครับรักษายอดอัตโนมัตินะครับ20%จากกระเป๋าพกเก็ตเข้าวอลช์นะครับน่า นะครับตรงนี้ติ๊กครับวิธีการครับถ้าเราไม่ทราบอ่าไอดีไลน์และ Facebook อย่างน้อยขอให้เราพิมพ์อีเมลครับตอนเข้ามานะครับเราจะมีทั้งชื่อเรานะครับเลขที่บัตรเรียบร้อยแล้วก็เบอร์โทรครับในโปรไฟล์ให้กรอกอีเมลนะครับอย่างน้อยเขาบังคับให้กรอกอีเมลครับเราต้องกรอกอีเมลนะครับถ้าไม่กรอกอีเมลครับจะไม่ขึ้นแถบให้เรากดบันทึกนะครับกรอกอีเมลครับเรียให้เรียบร้อยครับใส่อีเมลของเราเสร็จแล้วนะครับแล้ว i d ดีไลน์ไม่ทราบไม่เป็นไรติ๊ก ติ๊กผ่านไปเลย Facebook ไม่ทราบไม่เป็นไรติ๊กผ่านไปเลยแต่ถ้าใครมีใส่นะครับใส่ให้ครบนะครับแล้วตรงนี้ครับคลิกนะครับติ๊กนะครับถูกรักษายอดอัตโนมัติครับกดบันทึกครับกดบันทึกปุ๊บเสร็จปุ๊บเรียบร้อยข้อมูลบันทึกข้อมูลสําเร็จเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์รับเงินเดือนจากทางเว็บไซต์นะครับและทางแอปพลิเคชันสิวิไลมอครับฝากกันไว้ครับไปทํากันทุกคนนะครับใครยังไม่ทํานะครับทํากันทุกคนครับสวัสดีครับ